สวัสดีค่ะขนมตาล Channel ค่ะวันนี้นะคะตันก็จะมาทำสลามกันอีกแล้วนะคะจะเป็นสลามอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้ตันใช้เป็นกาวสูตรใสนะคะอันนี้เป็นน้ำยาทำสลามนะคะเพิ่งได้มาใหม่นะคะซื้อจากร้านขายยานะคะอันนี้เป็นน้ำยาสำหรับใช้ทำสลามเลยนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าน้ำยาตัวใหม่นี้จะทำสลามออกมาแล้วเป็นยังไงตันได้กากเพชรมาค่ะสีสันเยอะแยะเลยเรามาดูสลามของเรานะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะวันนี้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่กาวก่อนนะคะ
ที่เราทำมาสักครู่นี่นะคะเราใส่กากเพชรเข้าไปก็กลายมาเป็นสลามสวยๆนะคะหลากสี